بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกะต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องว่าเราได้มีโอกาสพบกันอีกพี่น้องที่รักนะครับในสนามแห่งงานดาวะในบ้านสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดพี่น้องณหน้าดุนยาแห่งนี้นั่นคือมัสยิดนะครับบัยตุนมินบุยูติลลาห์บ้านจากบรรดาบ้านต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสถานที่ที่มีเกียรติคนฟังก็มีเกียรติในมัจลิสที่มีเกียรติถูกอ้อมล้อมด้วยกระปีกที่มีเกียรติดังนั้นแล้วจงให้อามันที่เราจะทำต่อไปนี้เป็นอามันที่มีเกียรติเช่นกันอินนามัลอะมาลุบินนียะตอามันต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนาของเราพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับดังนั้นวันนี้ผมได้มีโอกาสมาบายานบรรยายให้พี่น้องแล้วก็พี่น้องได้มีโอกาสรับฟังอินชาอัลเลาะห์เราเขาเรียกถือว่าเป็นการมุซากะเราะห์กันเลยวัลอัสรีพี่น้องเวลาอัสรีส่วนใหญ่เป็นเวลาที่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เป็นเวลาที่คนจะเพิกเฉยเป็นเวลาที่คนกำลังกลับทำงานอันนั้นเป็นเวลาที่คนอยู่ตามที่ต่างๆถ้าเลิกงานตอนนี้ก็เดินห้างกำลังชิลฮะหรือถ้าอยู่บ้านนอกพี่น้องตอนนี้ไปนากำลังสบายมากกว่านั่งฟังบรรยายมันสงบมันสบายแล้วเป็นเวลาที่มนุษย์เพิกเฉยมากแล้วโดยเฉพาะละหมาดอัสรีศอลาตุลวุสตอพี่น้องที่รักที่มีเกียรติละหมาดที่อยู่ตรงกลางดังนั้นเวลาไหนที่มนุษย์เพิกเฉยและเราให้ความสำคัญกับมันได้ฟาดิลัตผลบุญยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักทำไมนบีจึงพูดศอลาตุลไลวันนาสุนิยามตัดุคุลุลญันนะตบิสลามศอลลูบิลไลวันนาสุนิยามตัดุคุลุลญันนะตบิสลามเอากะมากอลจงละหมาดยามค่ำคืนในขณะที่มนุษย์เขาหลับกันและเจ้าจะได้เข้าสวรรค์อย่างสันติเวลาคนเพิกเฉยเราลุกทำอิบาดะห์เวลาที่คนไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์เราได้มีโอกาสนั่งฟังเรื่องราวตรงนี้พี่น้องที่รักดังนั้นนะครับอามานะผมวันนี้พี่น้องเขาเรียกสเตจที่สองจริงๆผมอัลฮัมดุลิลละห์เราชกเยอะกว่าไทยไฟอีกนะฮะไทยไฟเขาเรียกคู่เดียวจบชกอีกทีไฟหน้าเลยวันนี้เราสามคู่ต้องชกไปเนาะคู่แรกกูดีขาวคู่สองสวนพลูคู่สามไปสาแลน้อยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นคนทำงานดาวะแรงต้องเยอะกว่านักมวยคนทำงานดาวะต้องมี power bank ในตัวคนทำงานดาวะจะล้มไม่ได้จะพักไม่ได้จนกว่าจะตายทีเดียวนะครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหมดเนียดทำงานศาสนาทุกคนอินชาอัลลอฮ์ความเป็นพี่น้องหนึ่งในเขาเรียกสุดยอดของการเป็นมุมินพี่น้องที่รักเราได้ยินตั้งนานแล้วอินนามัลมุมินูนะอิควะอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันในซูเราะห์อัลฮุจรอตมันชัดเจนพี่น้องตรงนี้แต่ผมบอกอย่างไม่มีแอปเราชัดเจนในตัวบทแล้วในอักษรแล้วในกุรอานเพียงเท่านั้นความเป็นจริงมุสลิมปัจจุบันทำได้จริงไหมพี่น้องสะท้อนภาพความเป็นอุคูวะได้จริงหรือไม่เราจัดหัวข้อบรรยายเราจัดทีมงานเราจัดคอนเซปต์อะไรต่างๆอุคูวะอิคูวะอุคูวะอิสลามียะสายเชือกพี่น้องสุดท้ายภาพในสังคมจริงๆออกมากี่ฮกทั้งเพเข้าใจไหมกี่ฮกทั้งเพบะฮาวราจูขี้โม้ทั้งนั้นซอฮาบะห์ไม่เคยมานั่งพูดพี่น้องซอฮาบะห์จะสนององค์การของอัลลอฮ์ซะมิอ์นาวะอะฏอนาได้ยินแล้วยาอัลลอฮ์แล้วเราตออัตแล้วไม่ใช่ว่าได้ยินแล้วและเราพูดแล้วไม่ได้พูดอย่างเดียวพี่น้องซอฮาบะห์แต่ซอฮาบะห์ทำโดยจริง
ดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับแรกๆนบีเนี่ยพี่น้องส่งถูกอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมายังมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์เป้าหมายอิสลามใช่พี่น้องเรียกร้องไปสู่ความเป็นอุคุวะห์ความเป็นพี่น้องแท้จริงแต่แปลกไหมทำไมนบีไม่เรียกไปสู่การเป็นพี่น้องเป็นอันดับแรกๆตอนที่มักกะทำไมกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่างพี่เป็นน้องกันทำไมไม่ถูกใช้แรกๆตอนนบีเผยแผ่อิสลามที่มักกะทำไมนบีเผยแผ่อิสลามแรกๆทำไมเน้นไปเรื่องของอีมานเน้นไปเรื่องของอะกีดะห์เน้นไปเรื่องของหัวใจเน้นไปในเรื่องของความศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเพื่อนเลยกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีสอนให้บรรดาเยาวชนบรรดาชะบาบบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดมักกะห์ในยุคนั้นสยบต่ออัลลอฮ์ตะอาลาก่อนเพื่อนเลยในเยอะความหมายพี่น้องคนถ้ามันไม่รู้จักอัลลอฮ์คนถ้าอีมานมันไม่สมบูรณ์คนถ้ามันหัวใจไม่สยบต่ออัลลอฮ์ความเป็นพี่น้องจะไม่เกิดโดยเด็ดขาดนี่ฮิกมะห์พี่น้องหลักการดาวะห์นบีจึงมาเป็นตัรตีบและเป็นขั้นตอนอย่างสวยงามและอย่างหมดจดมากๆนบีเริ่มที่หัวใจก่อนพี่น้องอดีตการพี่น้องเอาส์และคอซรอจพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอาหรับยุคอดีตเอาส์กับคอซรอจสองกอบิลานี้ไม่ใช่โกรธหรือเกลียดกันหรือรบกันแค่สิบปีนะครับเป็นกี่ร้อยปีมาแล้วรุ่นต่อรุ่นเขาจึงมีคำศัพท์อธิบายให้เห็นว่าอาหรับยาฮิลียะห์ในอดีตยุคนั้นป้อนนมลูกใต้คมดาบของแม่ทำไมอะครับอยู่ในการรบพุ่งตลอดเวลาเอาส์กับคอซารอจประสานจะคืนดีจะเป็นพี่น้องมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องจะสามัคคีร่วมกันไม่ได้ทั้งที่ในมะดีนะห์เผ่าที่ยิ่งใหญ่ในอาหรับนะครับเผ่าอาหรับนะเอาส์กับคอซารอจขึ้นชื่อมากในมะดีนะห์แต่ทำไมอะพี่น้องยะฮูดีสามารถปกครองมะดีนะห์ได้แทนที่จะเป็นเอาส์กับคอซารอจรวมกันไม่ได้ไปกันไม่ได้เอาดีกันไม่ได้สามัคคีกันไม่ได้ไปทางเดียวกันไม่ได้ทั้งที่พูดภาษาอาหรับเหมือนกันทั้งที่มีอาเดวิถีชีวิตของอาหรับเหมือนกันแต่ทำไมตกใต้อานัตการปกครองของยะฮูดนะพี่น้องตกใต้อานัตการปกครองของพวกบานูกอไรซะพวกบานูนาดีรทำไมอ่ะพี่น้องทั้งที่ภาษาเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันแต่เป็นหนึ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะอิสลามยังไม่ไปถึงพวกเขาดังนั้นพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสร้างประวัติศาสตร์วิธีการที่แปลกที่ใหม่และที่ได้ผลที่สุดในโลกประสานจิตใจของบ่าวประสานจิตใจของมนุษย์ประสานจิตใจของศัตรูซึ่งกันและกันด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮทันทีพี่น้องที่รักที่ซัยยิดนามุสอับบินอุมัยทำการดาวะห์ที่มะดีนะห์มุสอับมาที่มะดีนะห์เรียกร้องเอาซุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเรียกร้องคอซรอตซุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่พี่น้องคนกลางที่จะเชื่อมระหว่างสองความแตกแยกห้ามโดยเด็ดขาดในการเข้าสู่พวกใดพวกหนึ่งท่านต้องเรียกสิ่งที่เป็นกลางจริงเรียกซูลาอิลาฮิลลัลลอฮ์พี่น้องสุดท้ายเอาส์กับคอซารอจเกลียดกันมากี่ร้อยปีเกลียดกันมาเท่าไหร่เอาส์มีลาอิลาฮิลลัลลอฮ์คอซารอจมีลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ทั้งหมดกลายเป็นพี่น้องกันด้วยอนุมัติจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วะซกุรูนิอัมมะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซกุนตุมอะดาอัลลอฮ์บอกพี่น้องจงนึกถึงเนี่ยมัตที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าในขณะที่เจ้าเป็นศัตรูกันและกันพี่น้องเอาส์กับคอซารอจศัตรูและศัตรูแบบชัดเจนด้วย
ศัตรูไม่ใช่ทะเลาะปาดเถียงกันเหมือนคนขี้ขลาดในบ้านเราเรามีศัตรูด่าเถียงกันในเฟซเท่านั้นแหละเจอจริงไม่ใช่กล้าเถียงแต่อาหรับยุคอดีตเจอกันพี่น้องพวกฟันหัวเล่เลยพวกฆ่ากันจริงๆเลยนั่นเขาศัตรูกันเจนเจเลยฟาอัสบะฮ์ตุมบินิอัมมาติอิควานะแล้วอัลลอฮ์ให้เจ้าทั้งสองเนี่ยพวกเจ้าทั้งหมดเป็นอิควานะเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนอัลลอฮ์เอ่ยคำว่าอัลลอฮ์ฟะอัลลอฮ์มาเดียวกันกับคำว่ามุอัลลอฮ์อ่ะพี่น้องมุอัลลอฮ์หนึ่งในความหมายคือคนที่มีหัวใจสนใจในอิสลามถึงแม้จะยังไม่เข้ากล่าวชะฮาดะห์แค่หัวใจอยากเรียนรู้ศึกษาอิสลามเราเรียกเป็นมุอัลลัฟเลยครับหัวใจก็มีความผูกพันแต่ซอฮาบะห์หัวใจเขาผูกพันพี่น้องอัลลัฟเหมือนกับกิ่งไม้พี่น้องที่มันซ้อนทับกันและกันกันและกันใจซอฮาบะห์ผูกกันอย่างนั้นเลยภายใต้กาลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประวัติศาสตร์จากอดีตจนปัจจุบันพี่น้องนึกไม่ออกว่านบีใช้วิธีนี้ประสานความเป็นหนึ่งความแตกแยกของโลกอาหรับได้ยังไงคนที่ไม่ใช่มุสลิมคิดนบีไม่ลงทุนไม่ต้องใช้งบประมาณแม้แต่หนึ่งบาทแม้แต่ดิรฮัมแต่สามารถล้อมจิตใจบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นศัตรูกลายเป็นพี่น้องกันได้นบีทำได้ยังไงอะพี่น้องนบีไม่ได้คิดเองพี่น้องที่รักนี่คือทั้งหมดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักครับจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างอัลมุอาคาความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างมุสลิมกับมุสลิมจนเป็นอีมานอย่างหนึ่งของหลักการอิสลามพี่น้องลองอ่านหะดีษดิครับลายุมินูأحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب يحب لأخيه คนหนึ่งคนใดจะอิมานจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักอาคีพี่น้องของเขาเมื่ออยู่ให้บุญในนับสิเหมือนกับเขารักตัวเขาเองทำไมวันนี้อิสลามต้องผูกไปกับรักคนอื่นมารักตัวเองอะพี่น้องทำไมแก่คนคนหนึ่งละหมาดห้าเวลามัสยิดห้าเวลาซะดอกรอดเก่งถือศีลอดครบทำซะกาตตลอดแต่ใจไม่รักพี่น้องเหมือนรักตัวเองนบีถือว่าอีมานบกพร่องทั้งที่อิบาดะห์ไปบาดีอิบาดะห์ส่วนตัวเขาสมบูรณ์พี่น้องแต่เมื่อไม่มีใจรักพี่น้องอีมานถือว่าบกพร่องเขาเรียกนาฟีปฏิเสธอัลกามลความสมบูรณ์ของหลักศรัทธาของอีมานคนคนนั้นทันทีผมจะบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ใช่ว่าคุณดีคนเดียวแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงปล่อยมันไม่ได้เราละหมาดเอาเวลาเพื่อนบ้านยังไม่ละหมาดเราถือว่าปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าอีมานไม่สมบูรณ์วันนี้ฟิกเก็ตคิดสิพี่น้องจะทำยังไงให้วันนี้เด็กติดยามาฟังเรื่องศาสนามีกี่คนที่คิดนะเราจัดงานเราบายาเราจัดอีเวนต์เราจัดงานเป้าเราอะไรอะพี่น้องหาอะไรได้หรือจะดาวะไม่ผิดที่หาอะไรได้แต่หลักที่สุดพี่น้องในการทำงานศาสนาให้คนที่ไม่เคยฟังมาฟังเรื่องอิสลามเรามีความสุขครับพี่น้องเราได้เงินเป็นล้านจากการจัดงานสุราแต่ไม่คนไม่อยู่มานะขอโทษนะผมเป็นคนร้อนเด็กวัยรุ่นอยู่ข้างสุรามันไม่มาสุราผู้ใหญ่อยู่ข้างมัสยิดไม่มาฟังศาสนาเราไม่เคยฟิกเก็ตคิดจะให้มันมาลายุมินุอะฮะดุกุมคือว่าท่านอิมานบกพร่องทำไมอ่ะอิสลามท่านต้องรักเขาเหมือนรักตัวเองถ้าวันนี้ท่านไม่ได้ฟังศาสนาท่านสุขไหมอ่ะไม่สุขพี่น้องท่านไม่ได้ฟังท่านต้องไม่สุขด้วยผมก็บอกพร้อมนี่พี่น้องถ้าหลักสังคมเรารักกันหมดแบบนี้จะมีไหมอ่ะพี่น้องคนเห็นแก่ตัวจะมีไหมอ่ะพี่น้องคนรวยทิ้งคนจนอ่ะ
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงผสานสร้างความรักษาบัตวางพื้นฐานด้วยกับอัลอีมานขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆพี่น้องที่รักจนนบีฮิจเราะห์สู่มะดีนะห์มุนัวเราะห์นบีจะสร้างเค้าเรียกอาณาจักรอิสลามที่มะดีนะห์พี่น้องดูพี่น้องนบีสร้างความยิ่งใหญ่ของกับถ้าพูดง่ายๆอาณาจักรอิสลามไม่ใช่แค่กำปองนะสิ่งแรกที่นบีเริ่มมัสยิดทำไมนบีเริ่มมัสยิดก่อนนะพี่น้องนบีเริ่มมัสยิดสร้างกับมุงจ่าสร้างกับเสาอิฐพลัมปูนอนละหมาดกับบนทรายไม่จำเป็นวัตถุต้องเริ่มลดงดงามพี่น้องขอให้มีศูนย์รวมจิตใจมัสยิดเกิดก่อนเลยหลังจากวางโครงสร้างมัสยิดพี่น้องอันที่สองนี่อัลมูอาคอตุบัยนัลมุสลิมีนการเป็นพี่เป็นน้องระหว่างมุสลิมกันและกันพี่น้องในหน้าประวัติศาสตร์ไม่เคยเจอประวัติศาสตร์ใดในโลกจับคนไม่รู้จักกันให้มาเป็นพี่เป็นน้องแล้วยุคนั้นรับมรดกกันได้เลยก่อนที่อายะฮุกุมมรดกจะมานะพี่น้องคนไหนที่นบีจับเป็นพี่เป็นน้องกันรับมรดกกันได้เลยคนรวยมาอยู่เป็นพี่น้องปั๊บพบกับคนจนอย่างเงี้ยอาหรับมุฮัจญิรีนมาพี่น้องไม่มีอะไรเลยนบีจับให้เป็นพี่น้องกับอันซอรมีทั้งหมดเป็นพี่เป็นน้องกันเลยพี่น้องทำไมอ่ะเขาเข้าใจคำว่าอัลมุมินูนอินนามัลมุมินูนนะไอ้ขวบความเป็นพี่เป็นน้องในบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักนบีจึงเปรียบเทียบมุสลิมกับมุสลิมเขาบอกกัลบุนยานกัลบุนยานมันเหมือนตึกกับพี่น้องยะชุดดูบาดูฮูบาดูบางส่วนมันจะยึดกับอีกบางส่วนถ้าวันนี้มุสลิมไม่ยึดซึ่งกันและกันพี่น้องไม่มีความรักไม่มีความสามัคคีไม่เป็นความอุคุวะกันตึกจะไม่แข็งแรงใครผลักตึกนั้นก็ล้มใครเหยียบตึกนั้นก็พังแล้วทำยังไงอ่ะอย่าชุดดูดึงแล้วยึดซึ่งกันและกันเอาไว้พี่น้องนี่คือความเป็นพี่น้องของมุสลิมกัลจัสดวาฮิดเป็นเรือนร่างเดียวกันพี่น้องนี่มุสลิมกับมุสลิมแล้วจะสัมผัสตรงนี้ไม่ได้ถ้าอีมานเราไม่เข้าใจคำว่าอุคุวะอิสลามียะที่แท้จริงความเป็นพี่น้องของซาบัตภาพจึงเกิดขึ้นพี่น้องที่รักครับท่านซัยยิดีนาอับดุรเราะห์มานบินเอาฟรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นมุฮาจิรมาเล่าเปลือยตัวเปล่าเล่าเปลือยพี่น้องไม่มีอะไรเลยสุดท้ายมาอยู่ที่มะดีนะห์พี่น้องนบีให้เป็นพี่น้องกับอันซอรคนหนึ่งซะอ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซะอ์ดมีทุกอย่างอ่ะพี่น้องอับดุรเราะห์มานมาเล่าตัวเปล่าเลยจับเป็นพี่เป็นน้องซะอ์ดบอกอับดุรเราะห์มานสมบัติฉันมีเท่าไหร่ฉันเป็นคนรวยที่สุดในมะดีนะห์ท่านเอาไปเลยครึ่งหนึ่งสมบัติของฉันพี่น้องไม่เคยมีในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราเคยเจอนะแบ่งสมบัติแบ่งเมียด้วยภรรยาฉันมีสองคนอับดุรมานท่านเลือกชอบคนไหนเดี๋ยวซาอ์ดจะอย่าให้แต่งกับท่านทำไมอ่ะครับพี่น้องเขาทนไม่ได้ถ้าชีวิตเขาสุขแต่พี่น้องเขาลำบากถ้าชีวิตเขามีทุกอย่างแต่พี่น้องเขาไม่มีอะไรเลยถ้าชีวิตเขามีความสุขแต่พี่น้องเขาไม่ได้รับความสุขพี่น้องสำหรับซอฮาบะห์เป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้นี่คือประวัติศาสตร์แล้วภาพที่ฉายว่ามุสลิมกับมุสลิมมุมินกับมุมินเป็นอุคุวะห์แท้จริงพี่น้องภาพความรักความเป็นพี่น้องในยุคซอฮาบะห์จึงเกิดสะท้อนมาในหลักชะรีอะห์อิสลามพี่น้องนบีบอกลาตะฮาซะดูวะลาตะบากะดูวะลาตะดาบะรูกูนูอิบาดัลลอฮิอิคฺวานาผมไม่ได้เรียงตามที่นบีพูดหมดแต่ความหมายในยะคือแบบนั้นอย่าโกรธกันนะพี่น้องผู้ศรัทธาวะลาตะดาบะรูอย่าหันหลังให้กันนะวะลาตะฮาซะดูอย่าอิจฉากันและกันนะ
มาตรฐานสังคมนบีให้ไว้พี่น้องในการอยู่ร่วมกันของคนมุสลิมอย่าโกรธกันอิสลามให้เอาถ้าโกรธอย่าเกิน3วันอาฆาตพยาบาทไม่ใช่หลักการอิสลามโกรธชนิดที่ว่าแค้นฝังหุ่นเลยไม่มีการอภัยจ้องตลอดมึงพลาดเมื่อไรกูเหยียบทันทีอันนี้อิบลิสนี่นิสัยชัยฏอนอิสลามห้ามโกรธยังไงอย่าเกิน3วันนี่หลักศาสนาทำได้ไหมอ่ะพี่น้องไม่ใช่คนอาวามคนอาเลมก็ทำไม่ค่อยได้หรอกครูโกรธมึงต้องเกลียดด้วยฉันโกรธลูกศิษย์ต้องเกลียดด้วยผมโกรธหัวหน้าแก๊งลูกแก๊งผมต้องโกรธด้วยหลักอิสลามหรอครับแบบนี้หลักการอยู่ในกิตาบหลักการอยู่ในแผ่นดิสหลักการอยู่ในโทรศัพท์หลักกูจริงๆเวลาทำไม่เป็นอย่างนี้ตีอ่ะทำไมทำไม่ได้อ่ะท่านไม่รู้จักไรไรล้อๆเหรอพี่น้องเสียงผมดังไหมฮะผมใครเป็นโรคหัวใจบอกนะฮะผมจะได้ให้นั่งฟังข้างหน้านะครับคนอยู่ข้างนอกนี่โรคหัวใจหรือเปล่าครับกลัวเสียงต้องกรองกระจกหรือเปล่าอ๋อน่าจะมีอุซซดนะครับมุสลิมาเราเข้ามัสยิดไม่ได้นะผมบอกนี่หลักการอยู่ร่วมกันพี่น้องอย่าโกรธกันนะถ้าจะโกรธอย่าเกิน3วันนี่หลักอิสลามวะลาตะฮาซดุอย่าอิจฉากันมุสลิมกับมุสลิมจะอยู่ในสังคมอย่างมีบารอกัตความเป็นพี่น้องห้ามอิจฉากันแล้วอัลฮะซัดจำเอาไว้พี่น้องยะกูลุลฮะซะนาตมันจะกินผลบุญเราเรื่อยๆอันตรายมากคนอิจฉาคนยะกูลุลฮะซะนาตมันจะกินผลบุญเราเรื่อยๆเรื่อยๆกะมาตะกูลุนนารเหมือนกะมายะกูลุลฮะตับุนนารเหมือนกับมาอัฟเหมือนกับมาตะกูลุนนารุลฮะตับเหมือนกับเอากะมากอลไฟที่มันกินฟืนไปเรื่อยๆอันตรายพี่น้องซอฮาบะห์อยู่กับท่านนบีครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับนบีพูดออกมาบอกว่าอิตลาอะลัยกุมุลอานรอจุลุนมินอะห์ลิลญันนะห์เดี๋ยวชาวสวรรค์กำลังจะเดินผ่านมาโอ้โหพี่น้องที่รักนบีบอกชาวสวรรค์จะผ่านมาซอฮาบะห์10ท่านที่ท่านเข้าใจว่าเป็นชาวสวรรค์นั่น10ที่นบีพูดมีมากกว่า10นะครับซอฮาบะห์คนนี้นบีบอกเดี๋ยวจะผ่านมาชาวสวรรค์พี่น้องซอฮาบะห์ตั้งตารอว่าใครหนอคือชาวสวรรค์คนนั้นวะมายันติกุอันิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะห์ยูฮานบีพูดพี่น้องเรื่องชะรีอะห์เรื่องสวรรค์นรกไม่พูดตามนับสู่ตัวเองเป็นวะห์ยูหมดเลยสักพักพี่น้องอันซอรี่คนหนึ่งเดินผ่านมาไม่ถูกระบุชื่อได้ว่าชื่ออะไรเป็นซอฮาบะห์ที่ไม่ได้ว่าซอฮาบะห์ระดับแนวหน้าเหมือนไซดีนาอุมาร์เหมือนอบูบักรเหมือนตอลฮาเหมือนไม่พี่น้องใครก็ไม่รู้เป็นชาวอันซอรคนหนึ่งดูสิพี่น้องอิสลามอัลลอฮ์ให้ข้ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอยู่ข้างหน้าเถียขอแค่เป็นคนดีเขาก็มีสิทธิ์ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ทั้งนั้นอันซอรที่เดินผ่านมาพี่น้องถือรองเท้ามาคู่หนึ่งเขาเคราเปียกน้ำเพิ่งทำนั้นละมาเสร็จเดินผ่านพี่น้องซอฮาบะห์ดูพรุ่งนี้นบีพูดอีกพูดเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวชาวสวรรค์จะผ่านมา3วันติดพี่น้องคนนี้คนเดิมอับดุลลาห์บินอัมบินอัสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาเริ่มอยากรู้แหละครับทำอามานอะไรหนอชายคนนี้ทำไมนบีพูดเป็นสวรรค์3ครั้งด้วยกันแล้วคนนี้ตลอดเลยอิบนุอัมไปบ้านชาวอันซอดเลยพี่น้องไปเขาเรียกสอดแนมฮะสอดแนมไม่ใช่สอดของไม่ดีพี่น้องอยากรู้ว่าทำอามันยังไงดูซอฮาบะห์สิครับเรื่องสวรรค์ไม่เคยยอมใครแต่ถ้าเรื่องดุนยายอมแพ้พี่น้องเสมอซอฮาบะห์บางทีแย่งกันจะไม่เอาทองฮะ
ของเราแย่งจะเอาทองซอฮาบะห์จะแย่งกันเข้าซอฟแรกละหมาดของเรานู่นน่ะซอฟท้ายๆก็เรียกอยู่ใต้ตีนคนตลอดเลยไม่คิดจะอยู่ข้างหน้าเลยพี่น้องทำไมเราไม่เคยบุกขึ้นซอฟแรกมุสลิมีนนะครับซอฮาบะห์แย่งซอฟแรกของเราแย่งซอฟหลังซอฮาบะห์เรื่องอาคิเราะห์ทุ่มสุดตัวของเราดุนยาทุ่มสุดชีวิตจริงพี่น้องจริงครับผมก็เป็นท่านก็เป็นเราก็เป็นเพราะความอ่อนแอของอีมานดูสิพี่น้องดุนยาเราทุ่มตลอดซอฮาบะห์อยากรู้เรื่องสวรรค์ไปเลยหาชายคนนี้พี่น้องอิบนุอัมบอกฉันขอมาอัพนะครับฉันทะเลาะกับบิดาฉันขออนุญาตนอนบ้านท่านได้ไหมอันซอดมีนิสัยอย่างหนึ่งพี่น้องยุซิรูนะอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซนิสัยชอบช่วยคนอันซอดมีมาตั้งแต่เดิมแล้วช่วยชนิดที่ว่าถึงตัวเองมีน้ำแก้วเดียวพี่น้องซอฮาบะห์อันซอดตะก่อนแล้วครับถ้าพี่น้องเข้ามาและลำบากเขาพร้อมจะยกให้ทั้งแก้วเลยอันซอรสวนพลูล่ะบ้านแขกล่ะครับปัตตานีบ้านผมล่ะมีไม่ซีฟัดแบบนี้พี่น้องลำบากมาเรายกให้หมดเลยอัลลอฮ์ไม่ต้องหมดหรอกบังครึ่งหนึ่งผมก็ยกนิ้วแล้วนี่บางครั้งพี่น้องลำบากมาเราทำไปไม่รู้ไม่ชี้เลยพี่น้องนี่ผลกับอีมานอันซอดได้ยินเพื่อนพี่น้องเข้ามาอย่างนั้นให้พี่น้องอยู่บ้านเขาได้เลยอับดุลลอฮ์ทั้งคืนพี่น้องไม่ได้นอนพี่น้องอับดุลลอฮ์คนนี้เป็นคนที่นบีเคยเรียกไปเตือนอะไรพี่น้องละหมาดทั้งคืนบวชทั้งวันแต่งงานคืนแรกไม่ได้สนใจเมียเลยอับดุลลอฮ์อ่านกุรอานจบนี่พี่น้องอัลลอฮ์ไม่ใช่3วันครั้งนะครับอ่านกุรอานจบบ่อยมากละหมาดทั้งคืนบวชทุกวันเลยกลางวันบวชแต่งงานคืนแรกเข้าสู่ซะญะดะห์เลยมีไหมครับแถวบ้านเราโอ้ลูกเขยฉันอาจารย์เอ้ยมันแต่งกับลูกสาวฉัน2เดือนแล้วมันยังไม่เข้าห้องหอเลยละหมาดทั้งคืนหายากอับดุลลอฮ์เคร่งขนาดนั้นเลยจนนบีเรียกมาเตือนพี่น้องลิอะห์ลิกะอะลัยกะฮักกอนสำหรับภรรยาท่านสิทธิต้องให้ด้วยสำหรับร่างกายท่านต้องให้มันพักมันผ่อนด้วยนบีผ่อนปลนอับดุลลอฮ์เคร่งมากพี่น้องการอามันอิบาดัตเต้มาดูชายคนนี้ทำอามันอะไรดูทั้งคืนพี่น้องไม่ได้ลุกละหมาดเนี่ยแกดูไม่ได้ลุกละหมาดเหมือนกับอับดุลลอฮ์ละหมาดไม่ได้ว่าอ่านกุรอานจนถึงซุบฮ์นั่งซิกเก็ตจนถึงเช้าเปล่านอนกลิ้งไปแล้วพลิกตัวนี่ก็เอ่ยชื่ออัลลอฮ์ครับแหละแต่ว่าสำหรับซอฮาบะห์ทั่วไปคือเรื่องปกติ3วันพี่น้องครบอับดุลลอฮ์ขออนุญาตบอกความจริงจะกลับแล้วจริงๆฉันไม่ได้ทะเลาะอะไรหรอกกับพ่อนะเพียงแต่ว่านบีพูดไว้อย่างนี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 ้ฉันจึงมาเฝ้าสังเกตว่าท่านทำอะไรชายคนนี้บอกว่าก็เหมือนที่ท่านเห็นนั่นแหละอับดุลลอฮ์มันก็ไม่เป็นไรกลับพี่น้องพอจะกลับก็จับเรียกไว้บอกอับดุลลอฮ์ท่านแป๊บหนึ่งฉันมีอยู่2อย่างความรู้สึกมันมาแล้วครับพี่น้อง1ละอะห์ซะดุอะฮะดันฉันไม่เคยอิจฉาพี่น้องฉันเลยกับสิ่งเนี่ยมันความดีใดๆที่อัลลอฮ์ให้กับเขาฉันไม่เคยอิจฉาพี่น้องฉันเลยเห็นพี่น้องได้รับเนี่ยมันอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจด้วยเห็นพี่น้องมีความสุขมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลซีตัตติมุบินิอามะติศอลิฮาตเห็นพี่น้องมีความสุขอัลฮัมฉันไม่อิจฉาเขาเลย2ฉันไม่เคยคิดร้ายกับพี่น้องมุสลิมเลยไม่อิจฉาไม่คิดไม่ดีแค่2อย่างอับดุลลอฮ์พอได้ยินพี่น้องชัดเจนนี่ง่ายไหมครับไม่อิจฉาไม่เหนื่อยทีนะไม่อิจฉาไม่ต้องไปวิ่ง 7-80 กิโลนะครับพี่น้องไม่อิจฉาคนไม่ต้องจ่ายเงินนะครับมันเรื่องจิตใจแต่เราทำยาก
อีมานถ้าเวลาเราขึ้นอินชาอัลลอฮ์เราทำได้นี่หลักพื้นฐานความเป็นมุสลิมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติดังนั้นแล้วพี่น้องครับซอฮาบะห์จึงเอาหลักการอันนี้มาใช้ในสังคมซอฮาบะห์โกรธกันโกรธพี่น้องไม่เกินลิมิตที่อัลลอฮ์ตั้งไว้แต่ไม่อิจฉาสิ่งใดที่จะเหยียดหยามน้ำใจพี่น้องซอฮาบะห์จะไม่ทำโดยเด็ดขาดนบีห้ามในหลักการชะรีอะห์ถึงขนาดที่ว่าห้ามสู่ขอสองพี่น้องที่เขาขอมุสลิมคนเดียวกันไปแล้วพี่น้องเราขอผู้หญิงคนนี้แล้วพี่น้องเราไปสู่ขอซ้อนห้ามผิดหลักด้วยและทำร้ายความรู้สึกจิตใจพี่น้องด้วยฮิกมะห์ขายของตัดราคากันอิสลามก็ห้ามสร้างบ้านติดๆกันนี่พี่น้องหลักการอิสลามพอเราอ่านเจอพี่น้องความเป็นพี่น้องมุสลิมเพื่อนบ้านเรามีชั้นเดียวเราจะต่ออีกชั้นเป็นสองชั้นปิดทางลมปิดแสงแดดแล้วหลักชะรีอะห์ต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านด้วยที่เราแท้ๆทำไมต้องบอกเพื่อนบ้านนะพี่น้องเพราะเวลาเราสร้างบ้านสูงปิดแดดปิดแสงเขาปิดทางลมเขาทำให้เขาเดือดร้อนเหมือนกันต้องถามพี่น้องให้เกียรติแล้วนี่คือสิทธิเพื่อนบ้านที่ท่านเขาต้องได้รับจากท่านทำไหมครับบ้านเราที่เราแปดชั้นเราก็ทำของเราเราไม่บอกเลยพี่น้องหลักการอิสลามความเป็นพี่น้องพี่น้องที่รักลงมาท่านซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาเดินลงบ้านเพื่อนบ้านท่านเห็นต้องแบ่งเขาด้วยแม้จะเป็นส้มลูกเดียวก็ต้องให้ถ้าไม่อยากให้ซ่อนย้ายเขาเห็นถ้าเห็นต้องให้นี่คือความสำคัญของจิตใจพี่น้องที่รักความเป็นมุสลิมพี่น้องจึงเขาเรียกประสานร่วมกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตลอดจนกระทั่งความแตกแยกในมุสลิมเกิดยังไงพี่น้องผมไม่พูดความแตกแยกในยุคซอฮาบะห์นะครับเอายุคเราเนี่ยพูดและแบบให้เห็นภาพเลยพี่น้องคำหนึ่งที่เราเจอและเป็นสร้างความแตกแยกมากๆคณะเก่าคณะใหม่ซาลาฟีอิควานสายนั่นสายนี้ขอโทษนะครับด้วยรักและจริงใจบางทีถามผมอาจารย์สายความไหมผมบอกขอโทษผมบอกมุขปัญญาอ่อนหรือเปล่าผมพูดอย่างนั้นแล้วมันปัญญาอ่อนไหมอ่ะทำไมอาจารย์พี่น้องดูสินบีสอนอุมมะห์23ปีอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์บอกในกุรอานนะพี่น้องอัลลอฮ์เคยเรียกท่านว่าสายไหนไหมในกุรอานพี่น้องลองหาให้ผมสักอายะห์สิพี่น้องว่าอัลลอฮ์เรียกท่านสายนั้นสายนี้อัลลอฮ์ไม่ได้เรียกท่านว่าอิควานีอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกท่านว่าซาลาฟีอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกว่าวะฮาบีอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกว่าชาฟิอียะห์อัลลอฮ์ไม่ได้เรียกฮานาฟิยะห์อัลลอฮ์เรียกซัมมากุมุลมุสลิมีนเรียกว่ามุสลิม
กันเรื่องฟิกฮียะยุติสิพี่น้องอย่าทะเลาะกันวะลาตะนาซะอูอัลลอฮ์เตือนอย่าโต้อย่าเถียงอย่าขัดแย้งกันฟะตัฟชะลูวะตัซฮะบะรีฮุกุมความเข้มแข็งของพวกเจ้าจะหมดไปจริงไหมพี่น้องความเข้มแข็งจะหมดไปจริงหรือไม่อุมมะห์แตกแยกยะฮูดปกครองเลยเอาจากคอสรอที่ดีกันไม่ได้อดีตเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมความเป็นจริงเอาคอสรออยู่ภายใต้ปกครองยะฮูดทั้งคู่ต่างคนต่างขายอาวุธให้เอากับคอสรอมันจะให้ดีทำไมในเมื่อเอาคอสรออาหรับทะเลาะกันยะฮูดีได้กำไรได้เงินในการค้าอาวุธมันจะให้ดีกันทำไมอ่ะสุดท้ายเมื่อรู้จักอิสลามพี่น้องไม่มีการรบกันและกันเข้าใจแจ่มแจ้งว่านี่แผนการยะฮูดียิวที่ทำให้มุสลิมแตกแยกจบพี่น้องอาณาอำนาจของยิวจบลงทันทีวันนี้ผมถึงบอกไงพี่น้องที่รักเราควรจะยุติได้แล้วตั้งแต่สมัยอาจารย์หนุ่มๆเรื่องนี้ยังไม่จบเลยเก่าใหม่ใหม่เก่าว่าเยอะไปหมดผมพูดไปครั้งหนึ่งพี่น้องคนถามนู่นนี่นั่นปัญหาที่สุดภาคใต้กรุงเทพผมไม่รู้คำว่าฮาบีวะฮาบีวะฮาบีเป็นปัญหามากพี่น้องถามผมไปบรรยายที่หนึ่งแกถามเลยอาจารย์วะฮาบีผมบอกเอาอย่างนี้กันบ้างนะบางรู้จักจริงๆไหมอ่ะวะฮาบีนี่คืออะไรท่านรู้จักจริงๆไหมไม่รู้จักนี่เชื้อโรคที่ชีอะห์มันฉีดไอ้ตั้งทะเลาะกันพอรู้จักจริงๆพี่น้องมาบอกบ้างว่าฮะวะฮาบีอับดุลลอฮ์เชคอับตอนนี้อับดุลวะฮาบท่านเป็นอุลามะที่เป็นอุลามะหนึ่งอยู่ในสังกัดมัซฮับอิมามอะห์มัดบินฮัมบัลแกไม่ได้ตั้งมัซฮับใหม่แกไม่ได้ตั้งเอกเทศเป็นมัซฮับใหม่แกอยู่ในมัซฮับอิมามอะห์มัดบินฮัมบัลละหมาดมาที่มักกะฮ์แล้วท่านทะเลาะกันทำไมอ่ะเพราะไม่รู้ใช่ไหมอ่ะนี่แหละครับพี่น้องเวลาเราไม่รู้เราจะอัดโจมตีพี่น้องมุสลิมด้วยกันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกมุดไปใต้นับสู่ความแตกแยกของอุมมะห์จึงเกิดเนื่องจากความไม่เข้าใจของเราพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับผมถึงบอกว่าวันนี้อินชาอัลลอฮ์ถ้ามุสลิมเรายังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้พี่น้องถ้ามุสลิมเรายังรวมตัวร่วมกันสร้างงานดาวะงานอิสลามไม่ได้ยังทะเลาะกันเรื่องคิลาฟียะห์ใครจะไปสนใจดูแลคนกินเหล้าใครจะเอาเวลาไปดูแลเด็กติดยาคนไม่สุขเข้าสู่เราอีกเป็นหมื่นผมไม่ใช่คนโมเกมสวนพลูนะครับถึงแม้บรรพบุรุษจะอยู่สวนพลูตาผมตายนะกูโบยังอยู่ในกูโบเลยศพยังอยู่ข้างหลังเลยมาเยี่ยมบอกดูอาให้ด้วยดูอาให้ตาผมอยู่ในนั้นมัสยิดนี้นะพี่น้องที่รักผมบอกเอายังไงก็ไม่เต็มวันศุกร์นั่นแหละจะขึ้นชั้นสองห้าเวลาไม่ได้ทางเต็มหรอกพี่น้องเอ้าแล้วพี่น้องคิดสิคนละหมาดกี่คนวัยรุ่นมามัสยิดกี่คนแล้วไปกระท่อมดูดกัญชากี่คนใครไปดูแลพี่น้องเราเถียงกันเรื่องฟิกหรือเปล่าเจยไม่มีเวลาไปดูแลพี่น้องเราเถียงกันเรื่องคีลาฟหรือเปล่าจนไม่มีเวลาไปชวนเขาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเถียงกันเรื่องใหม่เก่าใหม่เก่าจนเราเองบางทีก็ไม่ละหมาดเถียงเราเถียงกันเอาเป็นเอาตายพี่น้องสุดท้ายท่านเถียงชนะพี่น้องท่านแล้วท่านได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยพี่น้องที่รักผมถึงบอกวันนี้เรื่องฟิกฮ์ทีละอย่ามาทะเลาะกันให้เสียเวลาถ้ามันจบจริงๆเขาจบตั้งแต่อาอิมารุ่นแรกแล้วพี่น้องเปิดหนังสือกิตาบอะไรก็ได้ตั้งแต่บทเรื่องต่อฮาระความสะอาดจนไปสุดท้ายบทของการจิฮาดบทฮุดุดมีเรื่องไหนบ้างที่อุลามาไม่มีขัดแย้งกันแล้วมีเรื่องไหนบ้างที่เขาขัดแย้งจนแตกคอความเป็นอุมมะห์ความเป็นพี่น้องไม่มีมียุคเรานี่แหละอินชาอัลลอฮ์พี่น้อง
ความเป็นอุคุวะพี่น้องอิสลามจะเกิดอีกครั้งผ่านการจงเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันนะพี่น้องซิยาระห์อามานเยี่ยมเยียนนี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะคนรวยลงไปเยี่ยมคนจนคนมีตำแหน่งลงไปเยี่ยมคนไม่มีตำแหน่งคนอยู่สูงในสังคมลงไปเยี่ยมคนต่ำกว่าคนต่ำกว่าเราเขาไม่กล้ามากดออดเพื่อเข้ามาเยี่ยมเราหรอกครับพี่น้องท่านลงไปเยี่ยมเขานี่คือสร้างความเป็นอุคุวะห์พี่น้องซึ่งกันและกันไปเยี่ยมอย่าไปมือเปล่าไปมือเปล่าไม่ได้ซุนนะห์นบีตะฮาบุตะฮาบุจงให้ของฮะดียะห์ซึ่งกันและกันแล้วท่านจะรักเอาเข้ามาก่อนสลับตะก่อนพี่น้องไปเยี่ยมคนเขาจะหาของไปฮะดียะห์ถึงแม้จะเป็นกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเขาก็ให้โอ้โหพี่น้องกิ่งไม้นะหักปุ๊บเอาไปเยี่ยมต้องมีของติดมือแบบอย่างของเราวันนี้เราไม่ได้ทำนบีสอนได้ฮะดียะห์สิแล้วท่านจะรักกันเยี่ยมเยียนพี่น้องเป็นอามันสุนนะของท่านนบีท่านตั้งได้หนึ่งอาทิตย์อินชาอัลลอฮ์เราเยี่ยมพี่น้องเราสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าพี่น้องตั้งเป็นเวรพี่น้องในครอบครัวเราบอกกับเมียกับลูกอินชาอัลลอฮ์อาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครตั้งไปเลยพี่น้องลูกเวลามันเห็นพ่อแม่เยี่ยมวันไหนปะมักจากไปแล้วเขาจะสืบอามันนี้ต่อไปพี่น้องวันนี้ผมถามท่านคนสวนครูถ้าวันนี้อยู่ๆมีอาหรับคนหนึ่งเดินเข้ามายื่นให้ท่าน 20,000 บาทและให้ท่านไปแจกเด็กกำพร้าในหมู่เกมท่านเขาถามท่านว่ากำพร้าหมู่เกมพี่น้องมีกี่คนครับตอบได้มั้ยฮะคนมิสกีนมีกี่คนท่านตอบได้มั้ยครับคนยากจนขัดสนแม่ไม้ลำบากมีกี่คนเราตอบได้มั้ยฮะเดี๋ยวไปดูในบัญชีสับบรุษอิมาก่อนเป็นยังไงเช็คบัญชีทำไมตอบไม่ได้พี่น้องเชื่อไหมมีหมู่บ้านหนึ่งทางเบตงนู่นพี่น้องเขาเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันจนกระทั่งไม่ต้องถึงกรรมการมัสยิดคนธรรมดารู้หมดเลยบ้านไหนมีรถกี่คันมอเตอร์ไซค์กี่คันคนกี่คนจนหรือรวยลำบากหรือสบายเขามีข้อมูลหมดเพราะอะไรไม่ได้ทำงานอำเภอนะครับไม่ใช่อยู่กระทรวงรายงานหรือกรมปกครองแต่เพราะเขาเยี่ยมเยียนพี่น้องในหมู่บ้านเป็นประจำเมื่อเยี่ยมเป็นประจำเขารู้ถึงความลำบากของคนเลยพี่น้องคนจนจริงๆ จะไม่ขอคนคนจนจริงๆเขาไม่แบมือขอคนพี่น้องแต่ท่านจะรู้จักเขาด้วยกับอาลามัตของเขาด้วยกับเขาเรียกลักษณะของเขาแต่จะรู้ไม่ได้ถ้าท่านไม่เคยเยี่ยมซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์เยี่ยมเยียนนะครับพี่น้องแล้วสร้างความรักจงสลามให้กันและกันบ่อยๆนะครับลาตะดุคุลุลจันนะฮ์ฮัตตาตุมินูวะลาตุมินูฮัตตาตะฮาบุท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะอีมานท่านจะไม่อีมานจนกว่าท่านจะรักกันอะลาอะดุลลุคุมอะลาชัยอิซาฟัลตุมูตะฮาบับตุมเอามั้ยฉันจะบอกอามานหนึ่งให้กับพวกท่านถ้าท่านทำแล้วท่านจะรักกันอัฟชุสสลามะบัยนะกุมเอาคำก่อนจงให้สลามซึ่งกันและกันสลามสร้างความรักสลามผูกหัวใจสลามชื่อของอัลลอฮ์พี่น้องและแนะนำนะครับให้มันเต็มๆหน่อยบางทีทักเราตอนนี้พี่น้อง ASK เข้ามาในเฟซทัก ASK แล้วเราจะตอบอะไรของมันว่า ASKWAK แหละครับว่าอะไรคุมมุสลิม ASK อัสสลามุอะลัยกุม ASK รุ่นเจียรุ่นน่าจะไม่ทันพอเจอว่า ASK โอ้โหแล้วผมจะตอบยังไงมันน่ะเราย่อจนชินน่ะเขาเรียกบางทีสลามครับอาจารย์แล้วจะตอบมันกลับยังไงเขามันวะให้เต็มไปน้องอัสสลามุอะลัยกุมเราจะได้ตอบถูกว่าอะลัยกุมุสสลามแล้วเวลาตอบอย่าตอบพี่น้องเวลาให้สลามให้ชัดนะครับเราบางทีใช้ภาษาเฟซจนเคยพูดสามัยกุมพี่น้องพูดสามัยกุมสามัยกุมเราพูดกะอาหรับพวกตบหน้าตบพี่โดนตบง่ายๆนะพี่น้องสามัยกุมสามัยกุมความชิบหายความตายจะประสบกับท่านอัสสลามุอะลัยกุมสลามเนี่ย
อัสสลามุอะลัยกุมพลิกลิ้นไงพี่น้องให้มันรัวๆไปเหมือนสลามแต่สาบเช่งอัสสลามุอะลัยกุมไอ้ชายอยู่ในบ้านด่ากลับเลยด่ากลับเลยนบีสกัดพี่น้องดูพี่น้องนบีนะซิฟัตหนึ่งของนบีนิสัยของท่านยะฮูดด่าต่อหน้าท่านยังไม่ด่าตอบเลยโอ้โหพี่น้องคนมาด่าทางหน้าบ้านนบียังไม่ด่ากลับลองเราสิครับพี่น้องลองเราสิครับพี่น้องเอานี่แหละซุนนะห์จังๆนี่แหละปากไวจะตายพี่น้องเรานบีซุนนะห์ตามแค่ในละหมาดจบสลามเป็นอบูญะฮัลจริงไหมอ่ะในละหมาดเป๊ะเลยพี่น้องซุนนะห์ปั๊บปั๊บละหมาดเสร็จโกหกด่าคนฟิตนะห์นินทามีหมดเลยนี่อบูละฮับนิสัยอบูญะฮัลซิฟัตนบีลองทำสิพี่น้องถ้าเป็นอย่างนี้หมดสังคมมุสลิมไม่มีทะเลาะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์คนด่าท่านท่านไม่ตอบกลับมันด่าต่อร้อยแหละครับคนชกท่านท่านไม่ชกตอบมันมีอารมณ์ชกต่อแหละครับพี่น้องหมดอารมณ์เมื่อไม่มีแรงตอบโต้ถ้าวันนี้มุสลิมเราในสังคมโซเชียลพี่น้องที่มันด่ากันไม่หยุดเพราะด่าแล้วมีโดนด่ากลับเหมือนโทรศัพท์โรคจิตเวลามันโทรมาเราด่ามันชอบนะครับพี่น้องเป็นความสุขของคนโรคจิตแล้วทำยังไงนี่เงียบอย่าตอบโต้สุดท้ายท่านก็ชนะอินชาอัลลอฮ์ผมให้นะครับสร้างความรักพี่น้องเยี่ยมเยียนให้สลามให้ของฮาดียะห์ซึ่งกันและกันเยี่ยมเยียนให้สลามให้ของฮาดียะห์ของขวัญซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์ความเป็นพี่น้องจะเกิดขึ้นมาอีกแน่แล้วอย่าทะเลาะกันนะพี่น้องเรื่องคิลาฟิยะอย่าทะเลาะกันอิสลามไม่มีระบบทะเลาะอิสลามมีแต่ระบบการตักเตือนกันอัดดีนุนนะซีฮะแล้วการตักเตือนไม่ใช่การประจานพี่น้องต้องแยกให้ออกตักเตือนผิดเป็นประจานเป็นฟิตนะห์ทันทีไม่มีใครไม่อยากเป็นคนดีแต่ถ้าโดนเตือนผิดที่กลายเป็นพี่น้องเป็นฟิตนะห์ยิ่งใหญ่ทันทีเข้าใจนะฮะฮิกมะในการเตือนต้องมีวิธีการชาญฉลาดต้องมีเล่นบอลเก่งยังไงถ้าไม่มีเทคนิคท่านเป็นดาราดังไม่ได้เล่นบอลเก่งยังไงถ้าท่านไม่มีลีลาในการเล่นท่านดังไม่ได้ดาอีท่านมีความรู้ยังไงแต่ท่านไม่มีลีลาในการพูดและไม่มีลีลาในการเตือนท่านเป็นดาอีที่ดีไม่ได้อาหารนะข้าวหมกพี่น้องยังไงก็อร่อยแต่ป้อนเด็กผิดวิธีเด็กไม่อร่อยกับข้าวหมกท่านมันจะอ้วกและสำลักตายป้อนข้าวหมกยังไงให้เด็กอยากกินอีกท่านต้องฉลาดในการเป็นคนป้อนอยากรู้วิธีป้อนข้าวหมกถูกวิธีนะวันอาทิตย์นี้อันอาทิตย์ดาว่ายังไงให้ประสบความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์10นาฬิกาเจอกันผมเข้าล็อกหมดเลยนะเข้าล็อกหมดเลยนะและท่านจะรู้ทำไมว่าเราทำงานดาว่าแต่เราจริงๆเริ่มทำก็สำเร็จพี่น้องแต่ว่าจะทำยังไงเขาเรียกเจาะตลาดให้ได้เจาะกลุ่มเป้าหมายให้ได้ทำไมวันนี้เราสอนแต่วัยรุ่นมันไม่ฟังทำยังไงให้มันฟังให้ได้ทำยังไงพูดกับคนแก่แล้วมันเตลิดวะทำยังไงมันมีพี่น้องค้าขายยังมีเทคนิคดาว่ายิ่งต้องมีเทคนิคเขาค้าขายหวังกำไรของเราค้าขายกับอัลลอฮ์หวังสวรรค์จากอัลลอฮ์และจะทำซื่อๆบื้อๆไปเรื่อยๆไม่ไหวละมั้งไม่ไหวละมั้งทำไงมันต้องมีเทคนิคพี่น้องยะฮูดีไม่เคยหยุดวิธีการในการทำลายอิสลามทำไมมุสลิมหยุดวิธีการพัฒนางานดาวะห์ล่ะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราพยายามค่อยๆปรับซึ่งกันและกันนะครับทางผู้พูดและพูดฟังอินชาอัลลอฮ์ฮัมดุลิลละห์พอคุยจบเพิ่งรู้สึกว่าหิวน้ำเอาล่ะครับอ่ะก่อนที่เราจะเดินทางต่อมารู้แล้วนะเดินทางกันอย่างเดียวเลยวันนี้นะครับไปเดี๋ยวไปสาแหน่น้อยโรงรถต่อมีอะไรสงสัยในชีวิตไหมเราให้เปิดโอกาสพี่น้องได้มีโอกาสมุซากะเราะห์แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนะครับเชิญเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์มามีไหมครับข้างหลังแปลกนะมารู้แล้วนะตอนเย็นวัยรุ่นไม่ค่อยมีนะถ้ากลางคืนเนี่ยวัยรุ่นมันเริ่มหนาตาธรรมดาตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาวัยรุ่นเขากำลังเข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวมีนะวัยรุ่นที่อยู่ชะบับอยู่ต่อหน้าเราด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์
สุดยอดนะฮะเวลาวัยรุ่นมาฟังบรรยายนี่มันได้ฟิลมันได้ฟิลมันได้ฟิลนะอัลฮัมดุลิลละห์ขอให้เข้มแข็งอย่างนี้ต่อๆไปนะครับชะบับชะบับต้องเปลี่ยนโลกเยาวชนต้องเปลี่ยนโลกอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะใช้พลังเยาวชนพี่น้องในการเปลี่ยนโลกอีกครั้งเหมือนสมัยนบีเคยใช้เยาวชนเปลี่ยนโลกมาแล้วครั้งหนึ่งนะอินชาอัลลอฮ์ครับมีไหมครับจดใส่กระดาษก็ได้นะครับถ้าพี่น้องไม่กล้าถามนะครับอาจจะเราอายเสียงเราด้วยนะครับมาอายุ60แล้วแต่ว่าอายเสียงนะไม่เป็นไรว่าจดใส่กระดาษได้นะครับอินชาอัลลอฮ์มีไหมครับหรือจะลุกถามก็ได้นะครับส่วนในพี่น้องในเฟซนี่ผมคงไม่ได้ตอบนะเพราะว่าไม่ไหวจะไล่ดูนะมีไหมครับพี่น้องทางเฟซก็วันนี้ดูกันเบื่อเลยนะฮะไลฟ์สดกันไป2รอบอีก3รอบคืนนี้เรียกว่าไปกันแบบนันสต็อปเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะอ่ะมีไหมครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณทีมงานดีเรนเจอร์ด้วยนะครับยิงลิงก์ไปอีกช็อตหนึ่งนะอัลฮัมดุลิลลาห์มีไหมครับไม่มีเราจะได้สรุปพี่น้องจะได้เขามีอะไรให้ทานหรือเปล่าครับมีใช่ไหมฮะอาจจะได้ทานนะครับผมไม่มีกินไม่เป็นไรเรามาฟังศาสนาไม่ต้องไปหวังกินเยอะนะเหมือนว่าเราว่าสมัยนี้เชิญคนมาฟังต้องให้มันกินเลยอะให้กินมันยังไม่มาอีกแต่คาราโอเกะไปต้องเสียตังค์มันไปนี่แปลกมนุษย์เราไปน้องไปที่เสียตังค์ไปแต่ที่จะให้ไม่เอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีหลังผมมีโครงการนะครับอินชาอัลลอฮ์ทำกรรมการมัสยิดแน่นอนไปน้องคนไม่มาสุเราจะมาฟังแน่คุณมาแน่ๆโครงการน่ะเหมือนเยียวยาผู้อาวุโสครับพี่น้องเบี้ยคนแก่500บาทเราบอกฟังคนฟังบรรยายครั้งหนึ่งรับไปเลยพี่น้อง500บาทลองดูสิครับเต็มไหมสุเราต้องทำ3ชั้นเพื่อฟังบรรยายอย่างเดียวถ้าทำจริงแล้วก็ผมว่าพังเลยมัสยิดเจ๊งเลยพี่น้องวัดจัดได้2หนล่ะครับงบสุเราหมดแต่มันมีนะครับผมยกให้ทั้งหนึ่งพี่น้องมอลานาอินยาสนะพี่น้องเริ่มการดาวะของท่านแรกๆใช้ทรัพย์ตัวเองในให้คนมาฟังสันนะท่านพี่น้องอยู่ในเขาเรียกการทำงานดาวะที่อินเดียนะยุคที่คนไม่เอาสันนาเลยแกทำงานดาวะแกเป็นคนมีตังค์พี่น้องแกเอาเงินแกไปจะคนถีบสำล้อแกบอกขับสำล้อได้วันเท่าไหร่สมมุติว่าเป็นเงินไทยได้วันละ300บาทแกบอกไม่ต้องไปขับมาอยู่กับเขาฟังเขาสอนเขาให้วันละ300ไม่เอาเหรอนั่งฟังอย่างเดียวได้300แกจ้างเรื่อยๆมาฟังคนขับสำล้อมานั่งฟังพี่น้องละหมาดอะไรไม่ได้รู้เรื่องอะไรมานั่งฟังดีกว่าไปปั่นจักรยานให้เหนื่อยฟังไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งตังค์หมดแกบอกวันนี้หมดแล้วฉันไม่มีให้ท่านแล้วท่านจะไม่มาฟังก็ได้แล้วนะไอ้ทำงานเขาบอกเราขอเรียนรู้และฟังกับท่านตลอดไปเขายอมทุ่มทรัพย์เขาอะพี่น้องเพื่อหวังจะให้คนรับอิสลามรับรู้เรื่องราวศาสนามุสลิมแต่ไม่เอาอิสลามเริ่มด้วยสตังค์แล้วไม่ได้ไปกู้องค์กรไหนนะพี่น้องเอาทรัพย์ตัวเองจนหมดตัวมาชาอัลลอฮ์เราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับพี่น้องแต่จะบอกฟิกเกตเขาคิดขนาดนั้นแล้วคนก็มาจริงๆมาตอนแรกด้วยประโยชน์ดุนยาสุดท้ายเมื่ออีมานนูดมันเข้าไปในหัวใจพี่น้องเขาไม่ต้องการเรื่องเงินขอแค่เรียนรู้เรื่องอิสลามมาชาอัลลอฮ์นะครับซึ่งยากมากๆคนจะทำแบบนั้นยากมากๆพี่น้องที่รักนะก็ขอดุอานะให้พี่น้องเราที่ยังไม่ได้รู้เรื่องราวของอิสลามให้มาสนใจเรื่องราวของศาสนาคนทำงานดาวะทำงานศาสนาแล้วทำต่อไปอย่ามอบให้เป็นหน้าที่โต๊ะครูอาจารย์อุสตาดอิหม่ามคอเตบิลาอย่ามอบให้เขาอย่างเดียวพี่น้องเพราะงานศาสนาเป็นของทุกคนที่มีชะฮาดะห์เป็นของทุกคนที่มีลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เราต้องช่วยกันพี่น้องแล้วอิสลามจะไปไกลอินชาอัลลอฮ์
นะครับพี่น้องก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีคำถามแล้วเชิญครับเชิญครับใช่ครับผมกาแฟครับเรายังไม่ได้มีการอยู่กันเป็นอย่างการอย่างเป็นอย่างใช่มั้ยฮะอือฮึครับครับเข้าใจครับนะเราอยู่คนเดียวในสังคมออฟฟิศหรือที่ทำงานหรือว่าในสังคมเพื่อนบ้านเราก็แล้วแต่ยืนหยัดตรงนี้เราอยากอันดับแรกจริงๆญะมาอะห์สำคัญญะมาอะห์สำคัญแต่ถ้าไฟบังคับเราต้องอยู่คนเดียวแบบนั้นวิธียืนหยัดพี่น้องต้องนึกเสมออันนี้เป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ท่านจะได้ผลบุญยิ่งกว่าคนที่ไม่โดนทดสอบแบบท่านคนที่เขาอยู่กับญะมาอะห์พี่น้องวันหนึ่งเขาอ่อนญะมาอะห์ช่วยกันดึงได้ท่านอยู่คนเดียวท่านต้องพยายามลำบากยิ่งกว่าคนอื่นอินชาอัลลอฮ์ผลบุญจะเยอะกว่าคนอื่นวิธียืนหยัดท่านยืนหลักการแล้วนึกเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นท่านตลอดเวลาเขาเรียกความรู้สึกอัลมุรอกอบะห์อะไรมุรอกอบะห์คือความรู้สึกว่าอัลลอฮ์มองเห็นเราตลอดเวลานี่แหละพี่น้องอิสติกอมะห์ยืนหยัดแล้วเป็นประจำเสมอมั่นใจพี่น้องว่ายังไงก็แล้วแต่จะมีคนหรือไม่มีคนฉันจะมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนอัลลอฮ์อยู่กับฉันอัลลอฮ์เห็นฉันแล้วอัลลอฮ์จะเป็นผู้ปกป้องดูแลฉันมั่นใจในการช่วยเหลืออัลลอฮ์แล้วพี่น้องจะยืนหยัดได้ท่านไม่ได้ยืนคนเดียวนะครับมาลักก็อยู่กับท่านมาลักก็อยู่กับท่านเหมือนนบีมูซาอะลัยฮิสลามเข้าหาฟิรอูนครั้งแรกพี่น้องไปกับพี่ท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสลาม2คนกลัวพี่น้องไปหาฟิรอูนที่นบีมูซาเคยหนีออกมาอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องลาตะคอฟอย่ากลัวเจ้าทั้ง2อย่ากลัวอินนานีมะอะกุมาอัสมาอูวะอาราแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองอัสมาอูวะอารอข้าได้ยินและข้าเห็นพอแล้วพี่น้องที่เราจะรู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์เห็นเราอัลลอฮ์ได้ยินเสียงของเราพอเลยครับพี่น้องฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะคีลเวลาท้อฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะคีลฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะคีลแล้วท่านจะมีพลังอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะอินชาอัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมอยู่ในไฟโดนโยนไปคนเดียวนะฮะแต่เวลาที่นบีอิบรอฮีมสุขที่สุดคือระยะเวลาตอนที่ท่านอยู่ในไฟอยู่ในไฟแต่มีความสุขเพราะอยู่กับอัลลอฮ์อยู่คนเดียวก็มีความสุขถ้าท่านอยู่กับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับฝากไว้นะให้ท่านเข้มแข็งนะครับน้องด้วยนะชะบาบต้องเข้มแข็งอินชาอัลลอฮ์ครับมีอีกมั้ยครับ น่าจะไม่มีบอยแล้วนะครับคุณสลามคนที่ตายไปแล้วนะคืนแรกไม่เจออะไรอ๋อคืนแรกใช่ไหมครับไม่ถึงคืนหรอกครับบังอบอยลงกูโบสเสร็จดูอาตัสบิดจบญาติเดินกลับรองเท้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลับคนตายรอเขาได้ยินนะไม่ทันเดินกลับไปน้องมาลักมาแล้วจับนั่งทันทีมุงกันนาเกตสอบถามเลยครับโอ้ยไอตรงนี้แหละครับพี่น้องเขาเรียกมันตั้งเป็นหัวข้อบรรยายได้หัวข้อหนึ่งเลยนะชีวิตในหลุมศพกว้างไปน้องคำถามในหลุมฝังศพเจาะได้อย่างเดียวบรรยายเด็กชั่วโมงบอกเราเอาไปทำได้ศิลปะวัฒนาไปทำได้บอกทำไมอาจารย์เพราะตอบตรงนั้นใช้อีมานตอบล้วนอยู่ดุนยายังไงอาเครัตในอาลามบารซักมันจะตอบแบบนั้นคนยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์ไปน้องตายไปอย่างนั้นวันนั้นมันจะตอบตามชีวิตที่มันอยู่ในปัจจุบันมุงคัตนาเกตถามแน่แล้วมุงคัตนาเกตไปน้องที่รักที่มีเกียรติเวลาถามเวลาตีเวลาเสียงดังไม่มีใครช่วยท่านเวลาถูกลงโทษเขาเด็กกระบองที่ตีไปยังคนชั่วในนะพี่น้องรอซูลบอกถ้าอันนั้นเหล็กอันนั้นไอ้วัตถุกระบองอันนั้นตีมายังภูเขามันจะละเอียดเป็นผงทันที
ได้ยินทั้งหมดนะอิลตะกอลัยนอกจากมนุษย์และจินจะไม่ได้ยินสัตว์เข้ากุโบสถ์ก็ได้ยินพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่ให้เราได้ยินถ้าเราได้ยินไม่มีใครหรอกครับพี่น้องจะมีอารมณ์ทำงานดุนยาถ้าเราได้ยินเราไม่อยากจะกลับบ้านอยากจะอยู่มัสยิด24ชั่วโมงถ้าเราได้ยินแต่ศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ต้องการขู่ใครไม่ต้องการขู่ใครพี่น้องที่รักให้ท่านเชื่อแล้วมั่นใจด้วยอีมานท่านเลยนะครับก็ขออัลลอฮ์ตะอาลาให้เราปลอดภัยจากอาซาบกุโบสถ์และสลามัตจากคำถามในหลุมฝังศพและขอให้กุโบสถ์เรานะครับพี่น้องเป็นที่พักผ่อนอันสุขสบายของพวกเราทุกคนมุมินผู้ศรัทธาไม่ใช่เวลาพักในดุนยาส่วนพักของเราอยู่ข้างหลังนั่นส่วนพักของเราอยู่ตรงนั้นพี่น้องคนเพื่อนพี่น้องเราที่จากเราไปแล้วอินชาอัลลอฮ์ขอให้เขาได้พักเรานี่แหละครับพี่น้องยังวนเวียนอยู่ในดุนยานี่แต่เราต้องไปแน่นอนณที่แห่งนั้นเราเป็นคนเลือกเองพี่น้องอัลลอฮ์ไม่อาธรรมต่อบ่าวท่านอยากจะพักหรืออยากจะเหนื่อยอีกหลังจากท่านจบชีวิตไปเหนื่อยเยอะๆพี่น้องคนออกกำลังกายเยอะเวลานอนกลางคืนหลับสบายคนเหนื่อยดุนยาเยอะเพื่ออัลลอฮ์เวลาตายไปแล้วเขาก็สบายเช่นกันนะดุนยาต้องเหนื่อยดุนยาต้องพยายามแล้วท่านจะพักอย่างถาวรในอัลลัมบารซักขอให้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะบอกกับอัลลอฮ์ในอัลลัมบารซักบอกกับอัลลอฮ์อักติมิสซาอะขอให้เกิดกิยามะฮ์เร็วๆเถอะยาอัลลอฮ์ขอให้เกิดกิยามะฮ์เร็วๆเถอะยาอัลลอฮ์ทำไมอะอยากไปแล้วทนไม่ไหวแล้วอยู่ในกุโบสถ์นี่เห็นที่นั่งในสวรรค์แล้วเกิดเร็วๆแต่ยาอัลลอฮ์กิยามะฮ์ให้เราพูดอย่างนี้เอากรรมกรให้เราเป็นคนที่บอกอัลลอฮ์อยากให้เกิดกิยามะฮ์เร็วๆเช้าเห็นที่อยู่ในสวรรค์เย็นเห็นที่อยู่ในสวรรค์ทนไหวหรือครับทนไม่ไหวอยากจะไปแล้วอินชาอัลลอฮ์ดุนยาต้องพยายามผมถึงบอกนะกำลังใจคนทำงานศาสนาพี่น้องนบีบอกผลบุญจะได้ตามความเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ยิ่งสบายยิ่งไม่ได้ยิ่งลำบากยิ่งเหนื่อยผลบุญจะเยอะตามความเหนื่อยของท่านนี่ผมบอกให้ท่านเข้าใจดิเหนื่อยในศาสนาเหนื่อยไปเถอะครับพี่น้องมันจะเห็นผลวันที่ท่านเห็นมาเลกินเมาส์มารับวิญญาณของท่านโอครจีไอโอครจีออกมาเถอะโอวิญญาณที่ดีงามยาอายะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอชีวิตที่สงบแล้วพี่น้องกลับสู่ความพอใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ให้เราทั้งหลายได้กลับสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างพร้อมเพียงกันนะครับพี่น้องจำหน้าเอาไว้คนทำงานร่วมกันคนอยู่ใกล้ๆกันให้เราได้เข้าสวรรค์พร้อมกันอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราพ้นจากอาซาบกุโบสถ์ผ่านซิรอตพ้นจากอาซาบนรกเข้าสวรรค์ในฟิรดาวทุกท่านอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับพี่น้องจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนที่อุตส่าห์นั่งฟังนะครับพี่น้องเวลาอัสรีขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านด้วยกับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ